แล้วก็ในวันนี้นะครับก็เป็นวันครบรอบ1ปีของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ซึ่งนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่ารู้สึกพอใจกับกลไกต่างๆที่วางเอาไว้ที่เริ่มเห็นผลนะครับแต่ก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังบังคับใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะว่ายังมีอำนาจพิเศษอย่างมาตรา44อยู่เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560บังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6เมษายน2560ยกร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ21คนผ่านการทำประชามติเห็นชอบกว่า16ล้านเสียงและได้สมญานามจากผู้ร่างว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงหลังบังคับใช้มา1ปีนายมีชัยเปิดใจว่าสิ่งต่างๆที่กำหนดไว้เริ่มทยอยเห็นผลแต่จะบังคับใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องออกกฎหมายประกอบให้ครบซึ่งก็โชคดีที่รัฐบาลคสช.ยังอยู่ทำให้กฎหมายสำคัญต่างๆบังคับใช้ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูประยุทธศาสตร์ชาติที่ถือว่าเป็นแผนผังใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศตนจึงรู้สึกพอใจมันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้หรือไม่เพราะว่ามันยังต้องการการตกแต่งอีกระยะหนึ่งถ้าถามว่ามันเป็นไปตามที่คาดไหมก็ตอบได้ว่ามันใกล้เคียงก็ต้องนับว่าพอใจเพราะว่ากฎหมายที่บอกบังคับให้ต้องออกเนี่ยมันออกแล้วก็กำลังทยอยออกส่วนที่หลายคนมองว่าแม้จะมีรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังมีมาตรา44บังคับใช้ทำให้การบังคับใช้รัฐธรรมนูญทำได้ไม่เต็มที่นายมีชัยกล่าวว่ามาตรา44อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเหมือนกันจึงไม่เป็นอุปสรรคกับการบังคับใช้รัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนพร้อมยืนยันว่าจำเป็นจะต้องมีอำนาจพิเศษนี้เพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนส่งต่อให้รัฐบาลใหม่แต่นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลับมองว่าการมีมาตรา44บังคับใช้ทำให้รัฐธรรมนูญบังคับได้ไม่เต็มที่สิทธิ์ต่างๆของพรรคการเมืองก็ยังผูกติดอยู่กับคำสั่งคสช.ดังนั้นหากจะใช้รัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องจัดการเลือกตั้งโดยเร็วและอำนาจตามมาตรา44ก็จะหมดไปก็เลยกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้ว่าจะประกาศใช้มาแล้ว1ปีนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกครับที่ตั้ง1ปีเข้าไปแล้วยังไม่มีเลือกตั้งก่อนหน้านี้แค่ครึ่งปีไม่เกินหรือ4เดือนแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับอันที่2คือปกติเมื่อมีการประกาศใช้ฉบับถาวรแล้วมาตรา44จะหมดไปสิทธิเสรีภาพได้รับการคุ้มครองอีกครั้งนึงแต่นี่คือยังไม่ใช่ขณะนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไม่ใช้บังคับนะครับที่เราใช้บังคับอยู่คือบทเฉพาะการซึ่งไม่เคยมีมาก่อนด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า1ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการออกกฎหมายต่างๆไม่ราบรื่นองค์กรอิสระถูกบั่นทอนจากการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้และไม่เอื้อต่อการปราบโกงและการปฏิรูปเลยดังนั้นหลังจากการเลือกตั้งอาจจะมีความพยายามขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่จะแก้ไขได้ต้องอาศัยเสียงจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยซึ่งส.ส.เองก็ต้องแสดงให้วุฒิสภาเห็นถึงความจำเป็นผมว่าความพยายามหรือความต้องการในการแก้ไขนั้นมีแน่นะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญก็กำหนดเอาไว้เองว่าจะแก้ได้เนี่ยจะต้องได้เสียงจากสมาชิกวุฒิสภาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ส.ส.500คนจะขอแก้ไขเนี่ยแต่ถ้าจำนวนสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็แก้ไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญมาแล้ว1ปีอาจจะยังไม่สามารถวัดได้ว่ากลไกต่างๆที่วางไว้มีประสิทธิภาพหรือไม่แต่สิ่งที่หลายคนคาดหวังหลังมีรัฐธรรมนูญบังคับใช้คือการเลือกตั้งเกตมณีแก้วผลึกรายงาน